ภาพล่าสุดน้องพี่พิมพ์ทายาทคนเดียวทิมพิธาตายโตเป็นสาวสวยได้แม่เต็มๆเรียกได้ว่าหลายคนคงทราบกันดีว่าทิมพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลว่าที่นายกคนที่30ในด้านชีวิตส่วนตัวเคยสมรสกับต่ายชุติมาทีปนาถนักแสดงชื่อดังปัจจุบันทั้งคู่ได้หย่าขาดจากกันแล้วโดยมีโซ่ทองคล้องใจด้วยกัน1คนคือเด็กหญิงพี่พิมพ์ลิ้มเจริญรัตน์ทิมพิธาเกิดวันที่5กันยายนพ.ศ. 2523ปัจจุบันอายุ42ปีย่างเข้า43ปีขณะที่ต่ายชุติมาอดีตภรรยาทิมพิธาคู่ชีวิตที่เลือกเป็นแม่ของลูกปัจจุบันอายุ36ปีห่างกันมากถึง7ปีต้องบอกว่าวันนี้เราจะพาทุกท่านมาส่องภาพล่าสุดน้องพี่พิมพ์ทายาทคนเดียวทิมพิธาต่ายชุติมาเริ่มโตเป็นสาวสวยได้แม่มาเต็มๆโดยล่าสุดต่ายชุติมานั้นก็ได้เผยภาพลูกสาวพร้อมระบุแคปชั่นว่า Little Mermaid at Upanet Girl ท่ามกลางชาวเน็ตที่เข้ามาคอมเมนต์ว่ายิ่งโตยิ่งสวยอีกด้วยงานนี้น้องพี่พิมพ์จะฉายแววสวยขนาดไหนเราไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะ